แนะนำในกรณีที่เราออกโมนเรียบร้อยแล้วนะครับทำแบ่งข้อนะครับมีพาร์ทหนึ่งเนี่ยนี่คือพาร์ทที่แรกที่เราทำการออกโมนเบสนะครับจากนั้นลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นเชฟเนี้ยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างโมนใหม่นะครับเราแค่ไปที่ option shape replace นะครับจากนั้นมันจะถามว่าเราจะ replace เป็นตัวไหนนะครับ bracket 2นะครับมันก็จะทำการ preview dialog ขึ้นมานะครับกด next นะครับจากนั้นมันก็จะบอก difference ในส่วนของตัว shape ที่เปลี่ยนไปนะครับเราก็กด next ไปเรื่อยๆนะครับกด next ตัวซอฟต์แวร์มาทำการ replaceนะครับในส่วนของตัว bracket 1เป็นเหมือน bracket 2ทันทีแค่นี้ง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็ไปเปิดในส่วนของตัว core gravity นะครับที่เราทำการแบ่งนะครับมันก็จะถามนะครับมันจะ error แน่นอนเพราะเราเชฟเปลี่ยนนะครับเราก็กดนะไปที่ operation นะครับเปลี่ยนเป็นแบบ parting state นะครับที่เราทำการแบ่ง parting line ไว้นะครับเราก็ทำการ double click parting line นะครับทำการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์จะอัปเดต parting line ใหม่ candidate 8นะครับสำหรับ candidate 8นะฮะ parting line ใหม่เดี๋ยวมันคลิกนะครับ delete all ก็ได้แล้วก็เลือกในส่วนของตัว candidate 8แบบใหม่แล้วก็คลิกข้อนะครับแค่นี้เองนะครับจะกระทำการเลือกกดโอเคนะครับ candidate 8ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเราก็ทำการ delete ทิ้งไปได้เลยนะครับคลิกขวา delete ไปได้เลยนะครับมีอะไรอีก shut off surface แล้วเบิ้ลคลิกขึ้นมาทำการอัปเดตกดโอเคแค่นี้เองนะครับแล้วก็ทำการแบ่ง parting shell หรือแบ่งในส่วนของตัวshape core gravity ใหม่นะครับเหมือนทำการอัปเดตให้มันแค่นั้นเองนะครับตัวซอฟต์แวร์มันจะทำรู้เห็นไหมครับเราได้ในส่วนของตัว core gravity ในส่วนของตัว shape ใหม่ที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็ทำการในส่วนของตัวเปิดโมนนะครับไปที่ assembly ก่อนนะครับเพื่อมันจะหาเฟรมอ้างอิงนะครับกดไอคอนสีแดงๆ invalid นะครับแล้วก็เลือก basify นะครับคือกลับไปเป็นพื้นฐานเห็นไหมครับไม่กระแดงแล้วจากนั้นกลับไปเปิดในส่วนของตัวโมนซูมเข้าไปเรียบร้อยนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่นี้เองในส่วนของตัวการรีเพสโมนนะ